เงาะเงาะเป็นผลไม้เมืองร้อนมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีความชื้นค่อนข้างสูงในประเทศไทยนิยมปลูกในภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมีหลายพันธุ์เช่นพันธุ์สีทองพันธุ์น้ำตาลกรวดพันธุ์สีชมพูพันธุ์โรงเรียนและพันธุ์แจ๊กมงค่ะแต่ที่นิยมปลูกเป็นการค้ามี3พันธุ์คือพันธุ์โรงเรียนพันธุ์สีทองพันธุ์สีชมพูส่วนพันธุ์อื่นๆจะมีปลูกกันบ้างประปรายและโดยมากมักใช้เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาทางวิชาการค่ะเงาะเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน B2 ช่วยดูแลผิวหนังและเนื้อเยื่อต่างๆให้พลังงานแก่ร่างกายและช่วยบำรุงผิวเส้นผมและเล็บเป็นต้นค่ะ